ทำไมถึงต้องเป็นเรานมัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้ความหนักๆในใจของคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องเขาบอกว่าทำไมถึงต้องเป็นเราค่ะเป็นเราที่ทำงานหนักกว่าเพื่อนทั้งๆที่ตำแหน่งเท่ากันความสามารถคล้ายกันเลยแต่ทำไมเราถึงได้รับงานที่มากกว่าค่ะประการแรกแน่ใจหรือเปล่าว่าเราทำงานหนักกว่าคนอื่นใช่ไหมเพราะเพื่อนเนี่ยเขาอาจจะทำงานไม่น้อยไปกว่าเราแต่เราไม่เห็นใช่ไหมเราก็เห็นจากมุมของเรานะประการแรกต้องถามว่าจริงๆเนี่ยเราทำงานหนักกว่าเพื่อนหรือเปล่าประการที่สองเนี่ยแม้เราจะทำงานมากกว่าคนอื่นแต่ก็ลองมองแบบนี้สิว่านั่นแสดงว่าเจ้านายเนี่ยเขาไว้ใจเราแสดงว่าเราเป็นคนมีความสามารถใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราเกิดเราคิดในใจได้ไหมครับพระอาจารย์ว่าโอ้ยไม่ต้องเห็นว่าเรามีความสามารถบ้างก็ได้ตรงนี้แหละถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวนอกจากการทำใจแล้วเนี่ยนะเราก็ควรจะทำมากกว่านั้นคือการไปบอกเขาบอกกับเจ้านายว่าเนี่ยว่าเราไม่ไหวแล้วนะเราพร้อมที่จะทำนะตามที่เจ้านายบอกนะแต่ว่าถ้าเราแต่มันไม่ไหวจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเราทำต่อไปงานก็จะเสียหายคือก็ต้องพร้อมที่จะพูดคุยกับเจ้านายถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ทำไมคิดว่าอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่ามองว่าเนี่ยบางทีเจ้านายเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนมีความสามารถนะแล้วเขาก็ไว้ใจเรานะด้วยและทำไมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะมีนะคือถ้าเรามีความชอบในงานเนี่ยไอการทำงานมากเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเสียหายนะถ้าเรามีฉันทะมีความชอบในงานเนี่ยการทำงานมากเนี่ยมันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราเลยเพราะว่าอ้อมเคยมีเคสแบบนี้มาคุยกันแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่เนี่ยเอะอะนายก็บอกว่าให้เขาทำเพราะเห็นเขาทำได้ให้จัดการทุกอย่างจนเขาเองเขาก็แบกจะไม่ไหวแล้วพอเขาไปบอกนายก็บอกเขาทำได้มันเจอคำว่าอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ทำเท่าที่ทำได้หมายความว่าถ้าทำไม่ได้อย่างที่เจ้านายคาดหวังก็เป็นปัญหาของเจ้านายเองใช่ไหมค่ะเป็นปัญหาของเจ้านายเองคราวนี้เนี่ยตัวคนทำงานเนี่ยไปแบกงานว่าแบกงานแบกว่าก็เป็นงานของเราเป็นงานของเราลองนึกเสียว่ามันเป็นงานของเขานะเราก็ช่วยเขาถ้าทำไม่ได้เนี่ยเขาก็ทุกข์เองนะเราไม่ต้องไปแบกความทุกข์ในงานนั้นโอ้แต่นายต้องมีคนตัดสินเงินเดือนเรานะคะพ่อจันแล้วพอเราทำไม่ได้บางทีนายก็ไม่โอเคก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้อย่างที่นายหวังมันมีแบบนี้ด้วยนะคะพระอาจารย์นี่แหละคือเหตุผลที่อาตมาคิดว่าน่าจะพูดคุยกับเจ้านายอาจจะเป็นการปรึกษาไม่ใช่ต่อว่านะขอความเห็นใจนะและอาตมาคิดว่าถ้าหากว่าเราเข้าหาหรือมีท่าทีที่ดีนะกับเจ้านายไม่ใช่ต่อว่าเขานะอาตมาคิดว่าเจ้านายเนี่ยเขาก็น่าจะรับฟังยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ทำงานดีนะแล้วก็ทำงานตามที่เจ้านายมอบหมายนะเหตุผลหนึ่งนะก็คือว่าเรามักจะเจ้านายมักจะเห็นว่าเราเป็นคนที่พูดง่ายนะลูกน้องเนี่ยคนไหนที่พูดง่ายเจ้านายก็จะใช้ง่ายใช้บ่อยนะตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราพูดให้เจ้านายเขารู้ว่างานบางอย่างงานบางเรื่องนี่เราไม่ไหวเรากล้าที่จะส่งเสียงนะแสดงความไม่เห็นด้วยหรือว่าแสดงความทุกข์นะอาตมาคิดว่าเจ้านายก็อาจจะต่อไปเนี่ยเขาก็จะคิดมากขึ้นนะว่าอาจจะต้องเรียกใช้เราหรือเปล่าบางครั้งบางทีเราก็ต้องพูดบ้างนะให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่จะใช้ง่ายได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเราทำตัวเป็นคนที่ใช้ง่ายได้ทุกเรื่องเจ้านายก็จะใช้เราอยู่ตลอดเวลามันก็คงอยู่ที่ตัวเราด้วยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นพระอาจารย์ก็แนะนำว่าเราควรจะพูดในสิ่งที่เราทุกข์แต่ด้วยท่าทีที่ไม่ใช่การต่อว่านะคะใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะการที่เราคิดว่าเราทำงานหนักมากกว่าคนอื่นนั้น
ลองปรับวิธีคิดว่าเรามีความสามารถเจ้านายจึงไว้ใจหากเราทำงานนั้นไม่ไหวก็ควรบอกกล่าวให้เจ้านายทราบว่าทำงานไม่ไหวด้วยเหตุผลและความจำเป็นอะไรแต่หากเป็นเพียงความรู้สึกท้อแท้หรือเพียงแค่น้อยใจที่ต้องทำงานมากกว่าคนอื่นขอให้คุณหยุดพักและกลับมาตั้งหลักใหม่แล้วทำงานนั้นให้สำเร็จผลที่ออกมาย่อมทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจที่เราสามารถชนะความรู้สึกไม่ดีในใจของตนเองได้ค่ะผมเชื่อว่าคำตอบของพระอาจารย์วันนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมคลายข้อสงสัยหรือความหนักในใจไปได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ตามช่องทางเหล่านี้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีและที่สำคัญอย่าลืมค่ะเติมธรรมลงในชีวิตวันละนิดอ้อมเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะ